ับสนุนโดยไซเดอร์เบย์กลับมาครับในช่วงนี้ครับมีผีก่อนหลังด้วยมีผีก่อนหลังด้วยโอ้ไม่อยู่นานๆแล้วผมกำลังต่อรถไฟอยู่ต่อบักกี้อยู่เสียบหลังน้องเสียบหลังอ๋ออากาศเอาละครับกลับมาในช่วงนี้นะครับจะมีคำถามจากทาง Facebook ของทางรายการครับให้น้องกระดาษได้ตอบนะครับมาเลยมาเลยปกตินี่เคยลูบไข่บ้างไหมครับโอ้ยบ่อยค่ะมากกว่าลูบอีกค่ะพี่ปกติลูบลูบไงครับเริ่มต้นลูบนี่ใช้ปากลูบไงอ๋อเหรอโอ้โหมาทีนี้มาสายแรงตลอดไม่จับก่อนเจ็บก่อนแล้วไม่อะปากเลยแหละอ่ะล้วงไข่ล้วงไข่มาชอบไข่เขียวโอ้โหอันนี้มันลอยน้ำเหรอวะนี่เอ้ยไม่ลอยไม่ลอยไม่ลอยแต่ถ้าลูกไข่ลอยให้น้องลงไปเก็บได้อยู่ได้อยู่คุณชอบเป็นฝ่ายรุกหรือว่าเป็นฝ่ายรับปกติอะปกติไปแล้วเรียบร้อยคือโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่ชอบผู้หญิงที่ชอบรุกหรอมันดูจู้จี้เกินไปผมชอบบิ้วแล้วผมอยากทำผมค่อยทำแต่ถ้าเป็นหนูอะหนูชอบแบบไหนหนูก็ชอบให้ผู้ชายรุกค่ะใช่ไหมใช่ใช่มันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วคุณอะผมชอบลุกมากกว่าผมเป็นนักฟุตบอลตัวลุกครับผมตัวลุกแต่ถ้าน้องแต่ถ้าจังหวะน้องอยากจะลุกผมก็รับเลิศครับผมผมได้หมดเคยมีประสบการณ์ไหมว่าผู้ชายลุกแต่เราไม่อยากอ๋อก็ไม่นะคะผู้ชายลุกหนูก็รับตลอดรับตลอดหนูไม่เคยปฏิเสธเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเฮ้ยไข่เปียกหมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไข่ลอยมาก็ได้แล้วเดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยได้ว่ายไปไม่เคยมีสักครั้งเลยเหรอที่แบบผู้ชายพยายามเล้าโลมแล้วเราไม่ต้องการอ่ะสมมติในเคสที่หน้าตาไม่ดีแล้วเราก็ไม่ได้ชอบเขาอ๋อมีไหมเคยมีเหตุการณ์ไหมไม่ใช่แฟนเราแล้วเราจะไปไอ้นี่ทำไมอ่ะกิ๊กไงกิ๊กได้ไหมล่ะไม่ไม่แบบอาจจะอยู่ในงานปาร์ตี้แล้วเป็นผู้ชายเลื้อนเลื้อนอ๋อเลื้อนเลื้อนเคยเจอไหมแบบนี้เคยใช่เรามีวิธีการปฏิเสธผู้ชายพวกนี้ยังไงก็ไม่ต้องคุยไงก็แบบยิ้มให้แล้วก็แบบเดินหนีเลยมันไม่ในบางทีเขาประชิดตัวแล้วอ่ะสวัสดีครับก็เมาแล้วว่าผู้ชายเลื้อนเลื้อนเนี่ยโอ้รายการนี้มันดีไหมการแสดงอันนี้การแสดงยังไงเนี่ยแบบถือว่าเป็นในฉากสมมุติว่าเขาชื่อพี่แสงแล้วจะทำยังไงไม่หล่อเลยใช่ป่ะเลื่อนๆก็จะแบบว่าทำลายเยี่ยเมาแล้วไม่พี่ไม่ปวดเยี่ยวไม่ปวดเยี่ยวไหวอยากถ่ายน้ำมันเครื่องอยากเครื่องฟิตแล้วในเคสสมมุติว่าเขาไม่หล่อแต่ว่าเขารวยมีผลไหมมีสิคะอ้าวหรอครับผมมีผลเหรอผู้หญิงดูยังไงสมมติอยู่ในผับนะเราไม่รู้หรอกว่าเขารวยไม่รวยเรามีวิธีการจับสังเกตยังไงว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขารวยก็ดูคนที่เขามาด้วยส่วนมากคนที่รวยรวยเนี่ยเขาจะมีคนติดตามเราก็ต้องดูออกแหละว่าเฮ้ยมากับลูกน้องเขามีลูกน้องเขาก็น่าจะแบบว่ารวยโอ้โหถ้ามีการยืนอยู่มีการยืนอยู่ดูดิอย่างน้อยก็มีตังค์จ้างการเว้ยต่อไปนี้คือถ้าเกิดแบบไปเที่ยวจ้างการแค่2คนพอดูรถเขาด้วยดิดูทะเบียนดูอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างต้องดูขนาดนั้นเลยเหรอ มีผลไหมมีผลเดี๋ยวแป๊บนึงอะดูรถนี่กูเข้าใจครับดูทะเบียนด้วยไม่ทะเบียนสวยๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแบบ4444อย่างนี้คือรวยรวยอ๋อ999รวยแล้วเบอร์มือถือมีผลไหมมีเบอร์มือถือก็มีผลโทรเข้ามาแบบ0819999555อย่างนี้คือรวยรวยดิรวยรวยต้องรีบรับเลยอ๋อคุยก่อนเลยคุยก่อนโอ้โหป่ะเดี๋ยวมาซื้อเบอร์แพงเลยกูก็เสียเวลาใช้185 1247965อยู่นั่นน่ะวิจดก่อนวันนี้ประกาศออกเนื้อบางคนทัวร์ให้ครับเมื่อคืนมึงไปถึงเจ๊บ้วยอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้หล่อแต่เขามีการเขามีการเขามีรถตู้มารับมีบอดี้การ์ดเบอร์โทรสวยทะเบียน999แบบนี้รับพิจารณาเป็นพิเศษไหมรับสิก็คือรวยหนูก็ชอบอยู่แล้วอ่ะคนมีการแล้วสมมติว่ารวยนะแล้วเขามาคุยกับเราละสมมติเป็นพี่แล้วกันพี่คุยกับเราสิ่งไหนพี่ต้องซับพอร์ตหนูบ้างหนูถึงจะรู้สึกว่าสมราคาไอ้กินข้าวเลี้ยงเนี่ยมันเรื่องปกติใช่แต่สมมติว่าค่าห้องพี่ต้องช่วยหนูไหมช่วยสิคะต้องช่วยเผลอๆต้องเปลี่ยนจากแบบว่าอยู่คอนโดเหรอเดี๋ยวพี่ซื้อบ้านให้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถ
ใช่แล้วก็ต้องขอเป็นแบบว่ารถนำเข้าอะไรเงี้ยรถนำเข้าเปลี่ยนให้ใหม่เลยอะไรเงี้ยนี่รถหลุดจำนำน่ะครับผมนำเข้าจากเขมรมาเมื่อวานนี้ก็ได้อยู่นี่ก็มีนะรถนำเข้าเหมือนกันเข้าจากไหนฮะเนี่ยครับผมซาเล้งเข้ามาเลยจากหน้าหมู่บ้านจากหน้าหมู่บ้านนี่รถนำเข้าปทุมด้วยนะซาเล้งเข้าจากไหนครับเข้ากสิกรเนี่ยเป็นหนี้เขาอยู่เนี่ยได้อยู่ละนี่ก็เข้ามาอีกคันละมาจากบ่อนเลยครับผมแล้วในเคสที่แบบว่าอาจจะไม่มีบริการแล้วอาจจะไม่มีบริการนะครับแต่ว่าไม่หล่อเท่าไหร่ไม่หล่อออกมาเนี่ยมีคนไม่หล่ออยู่5คนที่มาจีบเราค่ะรถมีส่วนสำคัญไหมสมมติว่ารถเขาจอดเรียงเลยปัง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 แบรนด์อะไรที่เรารู้สึกว่าคนนี้แม่งรวยที่สุดไม่เฟอร์ชอบแลมโบแล้วกันค่ะแลมโบใช่ยังไงก็ต้องแลมโบเฟอร์รารี่จอดคู่แลมโบถ้าขับแลมโบมีภาษีกว่าสำหรับเราใช่ใช่ชอบแลมโบอยู่แล้วไปเปลี่ยนเฟอร์รารี่คันนั้นมาเป็นแลมโบมาแล้วนอกจากหนูเนี่ยเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยเขาคิดเหมือนกันไหมคิดส่วนมากผู้หญิงก็คิดแบบนี้แหละค่ะคิดแบบนี้ใช่ไหมชอบรถชอบใช่ใช่ก็จะมองรถนั่นแหละแล้วเวลาที่เราขึ้นรถผู้ชายอ่ะเรารู้ตัวไหมเวลาเราทาครีมให้ตัวขาวมันไปเลอะรถเขารู้ใช่แล้วเมียเขาจะรู้เรารู้ไหมเรื่องพวกนี้พี่เขาต้องมีน้ำยาเช็ดอย่างดีพวกนี้แหมในเคสที่ว่าเจอทั้งรถแลมโบแล้วผู้ชายคนนั้นก็หล่อด้วยแล้วเพื่อนเขาแอบแซวเฮ้ยมึงเนี่ยเดี๋ยวแฟนมึงก็ด่าเราสนไหมว่าเขามีแฟนไม่เราก็ยิ้มเหมือนแบบเราก็ต้องแอปดีแอปแบบว่าพี่เขาคงแซวแหละอะไรอย่างเงี้ยใจไม่รู้จริงๆสมมติว่ามีแฟนเราโอเคไหมไม่มันก็ไม่โอเคเนาะพี่ไม่รู้ไงแล้วแต่คนใช่ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าไม่ชอบไปแย่งของคนอื่นเพราะว่าเคยมีประสบการณ์แบบว่าโดนแย่งของอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ชอบแต่ใช่เขาไม่บอกเราว่าเขามีแฟนเขาบอกเขาไม่มีแต่จริงๆเขาอาจจะมีไม่เป็นไรก็คือต่อให้ขอให้แค่เขาเอ่ยปากว่าเขาไม่มีก็คือหนูก็ตีมึนใช่ตีมึนตีมึนทั้งที่เราอาจจะเคยเห็นเขาไปเดินกับคนนั้นคนนี้แต่แบบถ้าปากเขาพูดว่าพี่ไม่มีใช่ไม่เป็นน้องสาวเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็ตีมึนก็ถ้าแบบนี้ตีมึนได้ไหมพี่ไม่มีค่ะเชื่อไหมอย่างเงี้ยเชื่อไหมตีมึนได้ไหมอย่างเงี้ยเลิกกันเมื่อเช้าเลิกกันเมื่อเช้าก ูนี่แหละตีมึนตีมึนมึงทั้งคู่อ่ะค่ะก็คือตีมึนได้ตีมึนค่ะไม่มีจะใครเลือกอันนี้แล้วกันโอเคให้ดีไม่ดีโซเดียคอมมันอยู่จู่ๆน้องสาวมีลมมองมาแบบเคยไหมเคยมันเป็นคำถามอะไรอ่ะใครไม่ส่งมาทางเฟซบุ๊กของผมเนี่ยฮะไม่อาจจะเกิดปัญหานี้บ่อยไงเขาก็เลยอยากรู้มันไม่ใช่ปัญหาหรอกมันเป็นเรื่องธรรมชาติเปล่าก็จริงเนาะเป็นธรรมชาติแหละว่าเป็นอย่างนั้นบางทีมันมีการสูบลมเข้าไปเยอะไงกระบอกสูบมันสูบเข้าไปเยอะก็มีการปล่อยลมออกมาบ้างครับผมว่าเราเปลี่ยนคำถามเลยครับจับใหม่ดีกว่าจับใหม่ครับจับใหม่ผมภาพคุณกำลังฟิชชิ่งกันอยู่แล้วคุณแฟนของคุณเอ่ยปากขอประตูหลังคุณจะยอมหรือไม่โอ้โหอันนี้มันต้องเป็นสายที่ดูภาพยนตร์สารคดีฝรั่งบ่อยๆนานๆแล้วสำหรับเราเป็นยังไงบ้างก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะรู้สึกว่ามันสกปรกอ่ะไม่รู้ดิคนอื่นอาจจะคิดว่ามันเหมือนมันฟิตกว่าเนาะผู้ชายก็คิดว่ามันฟิตอ่ะแต่สำหรับผู้หญิงคือมันสกปรกอ่ะมันมีรูธรรมชาติให้เอาทำไมไม่เอาอ่ะแล้วจริงๆอันนี้เรื่องจริงในชีวิตจริงเคยเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นไหมครับเกิดค่ะแล้วเราได้เอ่ยปากบอกเขาไหมทำยังไงก็บอกเขาว่ามันไม่ได้หรอกมันสกปรกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นได้ไหมไม่ได้ค่ะเขาพยายามยัดไหมพยายามค่ะแต่ไม่ได้เพราะหนูขมิดปิดประตูรูก้นด้วยวันนั้นไม่ใช่วันนั้นวัสลีนหมดวัสลีนหมดถ้ามีวัสลีนป้ายไปนิดนึงเรียบร้อยครับผมผมว่าให้น้องจับอีกอันเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในรายการเราได้ยังไงครับคุณชอบเป็นคู่ของคุณทำออรัลเซ็กให้หรือไม่เบิร์นเหรอคะเบิร์นจำเป็นไหมก็นิดนึงอะค่ะก็นิดนึงเนาะเราก็ทำให้เขาก็ต้องทำให้เราอะใช่แล้วถ้าสมมติว่าเราทำให้พี่บอกพี่ไม่ถนัด
ที่ทำไม่ได้เราจะโกรธพี่ไหมไม่โกรธนะคะอ๋อมันโอเคไหมเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าบางคนเขาก็ไม่ชอบนะก็เคยมีปัญหามีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกันก็คือผู้ชายเขาไม่ชอบอยู่แล้วเขาก็เปรียบว่ามันแบบพี่ห้อยพระพี่ห้อยพระใช่พี่เล่นพี่มีของอะไรเงี้ยพี่หลายล้านหลายล้านพี่เช่ามาเยอะพี่สักกระหม่อมมาขมอมพี่สักกระหม่อมรูปหัวกระโหลกเนี่ยนะครับผมพี่ไม่สามารถทำอะไรได้รูปถ้อยเสียแล้วก็รูปโทรศัพท์หายไม่ใช่แว่นมันเป็นแบบนี้จับอีกรูปจับมามาถ้าเรารับได้ก็โอเคเอามามาไม่ถามเลยจริงๆให้น้องไปเดินเลือกเอาก็ได้นะผมอยากจับน้องกดครับผมกดน้ำเหรอครับใช่ครับข้าไม่จะข้ามไม่ใช่ครับผมถ้าให้เลือกกดนี้โอ้โหกดนี้เลยครับไอ้นี่คือหัวนี่คือหัวนี่คือตูดถ้าให้เลือกหนึ่งชิ้นครับเลือกได้ไว้ในตัวคุณจะเหลืออะไรไว้เหลือเหรอคะเวลาสมมติไปเดทกับผู้ชายใช่ไหมถึงในห้องแล้วให้เหลือได้ชิ้นหนึ่งหมายถึงอะไรเอาไว้ว่าหรอยังไม่นอนด้วยไม่อ๋อเสื้อผ้าให้เหลือไว้ชิ้นหนึ่งใช่ก็น่าจะเป็นลูกหูเหรอคะที่เหลือไม่เหลือบ้าอ๋อเหรอเหลือบุหรี่ตัวพี่หนูพร้อมไหมครับหรือเหลือไซเดอร์เบย์ขวดนึงหนูพร้อมแล้วครับพี่อะไรเดี๋ยวปกติไปเที่ยวชอบแต่งตัวแนวไหนถามนี่ก่อนดีกว่าเป็นคนแต่งตัวแบบว่าชิลๆแต่ว่ามีเซ็กซี่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงอธิบายหน่อยเป็นเดรสหรือว่าใช่เป็นเดรสบางทีก็เป็นกางเกงขาสั้นเสื้อแบบว่าโชว์เน้นโชว์หน้าอกหน่อยอะไรเงี้ยก็คือสบายชิลๆนั่นแหละชุดนั้นแหละชุดนั้นแหละกลับถึงห้องอะอยากเหลืออะไรไปชิ้นนึงพอไปถึงห้องอะแล้วพี่เนี่ยนึกออกนึกจินตนาการนะเราไปถึงโรงแรมปั๊บผู้ชายโดยส่วนตัวแล้วถ้าหุ่นดีๆเนี่ยถึงห้องปุ๊บเขาก็อาจจะร้อนหรืออะไรเขาก็จะเหลือบ็อกเซอร์ซึ่งเขาไม่ได้ดูโป๊ถือแก้วไวน์รอแล้วเราเนี่ยเหลืออยู่ชิ้นนึงเราจะเหลืออะไรก็น่าจะเป็นกางเกงชั้นในมั้งคะเหลือกางเกงตัวเดียวใช่ข้างบนไม่เหลือนะข้างบนไม่เหลือแล้วค่ะรอเหรอใช่เพราะข้างล่างต้องให้ผู้ชายเขาจัดการเองผู้หญิงเนี่ยคิดว่าด้านล่างปิดไว้สำคัญกว่าใช่อ๋องั้นเดี๋ยวมันจะไม่ตื่นเต้นไงน้องพ่อจะเหลือชิ้นเดียวใช่ไหมปิดข้างล่างผ้าขนหนูพันนี้แล้วสุบลีรอน้องแต่งตัวเสร็จหรือยังเสร็จแล้วพร้อมดีทิ้งเลยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะถามผู้ชายกันต่อนะฮะครับรายการลูทูสวีมึงอะไรมันมีจริงๆแบบเนี้ยหนูเป็นคนทิ้งเขาเองอะไรเงี้ยสนับสนุนโดยไซเดอร์เบย์